بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติพระเมตตาความจำเริญความปานีจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงมีแด่บรรดาพี่น้องที่รักในอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกท่านนะครับก่อนอื่นก็ขอชูโกตนะสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อเองอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ให้ผมมีโอกาสได้มาสอนได้มาบอกเรื่องราวของศาสนาที่โรงเรียนแห่งนี้นะครับก็บอกว่าสอนที่ไหนไม่มีความสุขเท่ากับสอนที่มูเกมที่บ้านนะครับก็เขาทางเจ้าภาพเนี่ยเขามอบหมายให้ผมมาสอนวิชาฟิกนะครับแล้วก็ผมก็จะเอาอะไรมาสอนดีนะครับความจริงแล้วเนี่ยถ้าพูดถึงเรื่องฟิกเนี่ยเราก็จะคิดในเรื่องของมาซาฮิบหรือว่ามัซฮับต่างๆคือถ้าพูดถ้าสอนแบบมาซาฮิบก็คือเขาเรียกฟิกมุกอรอนนะหมายถึงว่าเราสอนทุกมัซฮับเลยดีไหมดีแต่เหล่านี้เขาไว้เรียนในมหาวิทยาลัยซะส่วนใหญ่เขาเรียกเวลาไปเขียนตอบแล้วมันได้เยอะแต่เวลาถามว่าชาวบ้านเนี่ยชาวบ้านบางทีเนี่ยเขาอยากจะได้แบบบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปหมายถึงว่าพอแกะซองแล้วก็เป็นไงฮะใส่น้ำกินได้เลยนั้นก็บอกกับพี่น้องว่าการสอนในครั้งนี้เนี่ยจะยึดโยงกับหนังสือ2เล่มนะครับ1นะครับก็คือหนังสือฟิกมูลักคอร์ฟิกฮีนะครับมูลักคอร์ฟิกฮีนะคนที่เขียนก็คือดร.ซอและบินฟาวซานอันฟาวซานนะครับซึ่งก็เอามาจากหนังสือที่ชื่อว่าเราดุนมุรเบียนะครับเราดุนมุรเบียชารุซานมุสตาเนก็เป็นหนังสือนะครับของเชคมันซูดอันบูฮูจีนะครับเสียชีวิตในฮิจเราะห์ที่1000ฮิจเราะห์ที่1000ก็400กว่าปีที่แล้วนะครับ ทั้งหมดทั้งมวลนั้นการเรียนศาสนาทำไมต้องเรียนศาสนาด้วยพี่น้องครับในหนังสือเล่มนี้ได้แบ่งออกเป็น3เหตุ3ประการสำหรับคนที่เรียนศาสนานะหะดีษนบีพูดว่านี้มัยยูริดิลลาฮูบิฮิคอยรอนนบีบอกว่าใครก็ตามนะครับสำหรับที่อัลลอฮ์นั้นประสงค์ให้เขาได้รับความดีคนที่อัลลอฮ์จะให้คนคนนั้นนะได้รับความดียูฟักกิฮูฟิดดีนอัลลอฮ์จะให้เขานั้นเข้าใจในเรื่องศาสนาอันนี้บันทึกโดยอิหม่ามบุคอรีนะครับหะดีษที่1038 37ขอมาฟนะครับ1037คนที่รายงานหะดีษที่ชื่อว่ามูอาวิยะบินมูอาวิยะรอฎิยัลลอฮุอันฮุเวลาเรามาดูสิล่ะว่าคนในโลกนี้เรียนศาสนาหรือว่าเขาที่เขาไปศึกษาหาความรู้กันเนี่ยเขาเรียนกันกี่แบบเขาบอกว่าความรู้เนี่ยทำให้คนแบ่งออกเป็น3กลุ่มด้วยกันกลุ่มแรกนะครับก็คือคนที่เรียนศาสนาเรียนความรู้ที่ไอ้ลมินนะไอ้ลมินนาเฟะแปลว่าไอ้ลมุนนาเฟะแปลว่าความรู้ที่มีประโยชน์ไม่ใช่เรื่องไร้สาระแต่ประการใดคำว่าความรู้มีประโยชน์เนี่ยรวมถึงนอกจากเรื่องศาสนาแล้วก็ยังเป็นเรื่องของสัมมาอาชีพที่ถูกต้องด้วยนะครับเช่นการไปเรียนทำขนมเพื่อทำมาเป็นอาชีพก่อนถือว่าได้ไม่มีปัญหาเพราะมีประโยชน์ไหมล่ะคุณไปเรียนทำขนมเรียนทำกับข้าวนะครับเรียนในเรื่องของซ่อมนะครับซ่อมไฟฟ้าซ่อมนู่นซ่อมนี้มีประโยชน์นะแต่ที่แน่นอนนะครับอุลามะเน้นไปที่เรื่องของศาสนาเพราะมันมีทั้งประโยชน์ทั้งดุนยาแล้วก็อาคิเราะห์และแน่นอนนะครับในอาคิเราะห์เนี่ยอัลเลาะห์ก็จะถามเรื่องอะไรล่ะก็ถามเรื่องนี้แหละเรื่องศาสนานี่แหละแต่ดุนยานั้นเราก็ทิ้งไม่ได้เพราะก็ต้องเป็นสัมมาอาชีพที่เรานั้นใช้ในการแสวงหาริสกีเพื่อมาเลี้ยงดูคนในครอบครัวจึงจัดอยู่ในความรู้ที่มีประโยชน์ทั้งนั้นแหละว่าอามัลซอลิฮ์แล้วก็ทำด้วยคือเรียนมาแล้วก็นำมาปฏิบัติหลายๆคนพี่น้องครับ
เรียนมาแล้วแล้วก็ทิ้งข้ามน้ำข้ามทะเลไปขึ้นเครื่องบินไปนี่ดีใจกันทั้งหมู่เก็บเลยนะพอจบกลับมาปรากฏมาเฝ้าหอพักซะงั้นไม่ได้สอนซะแอะนึงเลยมาอยู่เฝ้าหอเก็บเงินเดือนไอ้อย่างเงี้ยมันมีประโยชน์ทำไมอ่ะมันไม่ได้สอนหนังสือเลยมันไม่ได้เผยแพร่นะครับคนเหล่านี้เขาเรียกว่าฮาอูลากอดฮาดาฮุมุลลอฮ์ซิรอตันมุสตากีมคนเหล่านี้ก็คือเขาอยู่ในหนทางที่เที่ยงตรงที่ถูกต้องหมายความว่าไปเรียนศาสนาหาความรู้เสร็จแล้วก็นำมาปฏิบัติให้เห็นเป็นรูปธรรมความจริงแล้วเนี่ยไม่อยากจะไปดูอะไรให้มันไกลพี่น้องครับเรื่องที่ง่ายๆใกล้ตัวก็คือเรื่องการให้ความสำคัญกับเรื่องของการละหมาดฟัรดู5เวลาและก็เรื่องของการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนนะครับนี่คือหลักๆเลยเพราะไม่ว่าจะเป็นคนจนหรือคนรวยถือว่าฟัรดูใน2ข้อนี้นั้นครอบคลุมทั้งหมดถามว่าคนจนละหมาดไหมคนจนก็ละหมาดคนรวยละหมาดไหมคนรวยก็ละหมาดแต่ถ้าพูดถึงเรื่องของซะกาตเรื่องของฮัจญ์บางทีคนที่ไม่มีสตังค์เนี่ยเขาก็ไม่วาญิบเขาเรียกว่าชูรูตุนวูญูบเงื่อนไขที่ทำให้จำเป็นสำหรับเขานั้นตกไปทำไมอ่ะเพราะเขาไม่มีความสามารถในเรื่องของอะไรเรื่องของทรัพย์ครั้งหนึ่งนะครับสำหรับผู้หญิงเนี่ยนะบางทีเนี่ยมันมีอุปสรรคท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวแก่ท่านหญิงอาอิชะห์ในช่วงที่นางนั้นประกอบพิธีฮัจญ์คือเวลาไปทำฮัจญ์เนี่ยผู้หญิงบางทีไปช่วงตอนที่มีประจำเดือนเนี่ยสุภาพสตรีมีประจำเดือนเวลามีประจำเดือนเนี่ยมันห้ามอะไรบ้างล่ะห้ามละหมาดอยู่แล้วใช่ไหมละหมาดทั้งฟัรดูและซุนนะห์นี่ห้ามละหมาดห้ามอะไรอีกห้ามตะวาฟที่บัยตุลลอฮ์ห้ามหยุดนั่งหยุดนิ่งในมัสยิดที่เหลือก็ไม่ได้เป็นข้อห้ามก็ถือว่าทำได้ห้ามอ่านกุรอานด้วยนะในการวินิจฉัยที่ถูกต้องนะที่น่าเชื่อถือนะครับว่าก็ห้ามในเรื่องของการอ่านกุรอานด้วยบางคนก็บอกไม่ห้ามอันนี้มีคีลาฟกันนะแต่ผมยึดนั้นอันไหนอันที่ห้ามอ่านกุรอานด้วยแต่ดิกรุลลอฮ์ได้แต่ถ้าดูอาที่เป็นกุรอานได้ไหมได้ขอดุอาร็อบบะนาอาตินาฟิดดุนยาฮัสนะวะฟิลอาคิเราะติฮัสนะวะกินาอาซาบันนารได้มั้ยได้แม้ว่าดุอาบทนี้จะเป็นกุรอานก็ตามแต่เราอ่านเนื่องจากอะไรเป็นดุอาหรือดุอาขึ้นรถนะครับอันนี้ก็เป็นในกุรอานเช่นเดียวกันแต่ถ้าเป็นการอ่านกุรอานอุลามะส่วนนึงนะและส่วนใหญ่เขาบอกว่าไม่ได้สำหรับผู้หญิงที่มีประจำเดือนนางก็ถูกห้ามด้วยกับข้อจำกัดนบีก็กล่าวว่ามาลากีอานิฟิสตินะนบีถามว่าอะไรฮะมาลิกอานิฟิสตีก็ถามว่าเป็นอะไรนะเธอเป็นอะไรเหรอนะหรือเลือดประจำเดือนของเธอมาใช่ไหมนะก็และนางก็ตอบว่านามก็คืออะไรครับมีประจำเดือนคือนี่สามีถามภรรยานะไม่ใช่ว่าอยู่ดีเราจะไปถามคุณนู้นคนนี้นะครับอันนี้พูดถึงในกรณีที่สามีนั้นถามภรรยาได้ไหมถามได้เช่นวันนี้เราตื่นขึ้นนอนขึ้นมาเราจะปลุกภรรยาเราละหมาดซุบฮ์เนี่ยถ้าเรารู้ว่าภรรยาเราเป็นไงฮะมีประจำเดือนก็ไม่ต้องปลุกถ้าไม่มีประจำเดือนอันนี้เราก็ต้องช่วยกันนะช่วยกันตื่นช่วยกันปลุกขึ้นมานบีก็บอกต่อว่ากอละอินนะฮาซาอัมรุนกะตะบะฮุลลอฮุอะลาบะนาติอาดัมนะท่านนบีจึงกล่าวว่าแท้จริงมันเป็นเรื่องที่อัลลอฮ์นั้นได้กำหนดสำหรับหญิงสาวลูกหลานของอาดัมนะอันนี้บันทึกโดยอิหม่ามบุคอรีนะครับ5148ก็เป็นเรื่องปกติอย่าไปเสียใจเลยวันไหนช่วงไหนที่มีประจำเดือนแล้วแม่อยากจะละหมาดอยากจะทำอามันอิบาดะห์ที่ถูกห้ามเอาไว้เนี่ยและไม่ได้ทำเนี่ยอย่าเสียใจเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะการที่เราทำตอนที่เราไม่มีประจำเดือนเนี่ยหรือผู้ชายคนหนึ่งที่ไปละหมาดมัสยิดตลอดเลยแล้วมาถึงวันหนึ่งเป็นไงฮะขาพังเกากินขาปวดขานอนอยู่ที่บ้านไม่สามารถที่จะลุกไปไหนได้
พี่น้องรู้ไหมอัลลอฮ์จะให้ผลบุญเหมือนตอนที่อะไรครับตอนที่ทำมาตอนเป็นหนุ่มเป็นสาวเลยเอามาจากไหนอ่ะเวลาจะเอามาต้องมาดูดิเอามาจากไหนเอามาจากท่านอบีมูซาเล่าว่าท่านรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าอิซามาริดัลอับดุเอาซาฟาระเมื่อบ่าวคนหนึ่งได้เจ็บป่วยหรือเดินทางกูติบะละฮูมิสลุมากานะยะอ์มะลุมิสมุกอมินเอาวะซอฮีฮันมุกอมันซอฮีฮันบ่าวคนหนึ่งเมื่อเขาป่วยนะครับหรือเดินทางเนี่ยอัลลอฮ์จะบันทึกผลบุญสำหรับเขาเท่าที่เขาเคยปฏิบัติการงานในตอนนั้นนะที่อะไรครับที่ไม่ได้เดินทางหรือไม่ได้เจ็บป่วยหมายถึงว่าไงอัลลอฮ์ให้ผลบุญเหมือนเดิมเลยดังนั้นตอนที่สุภาพสตรีเนี่ยไม่ได้ละหมาดแต่ตอนหมดประจำเดือนเป็นไงฮะละหมาดอย่างดีเลยตอนไม่ละหมาดอัลลอฮ์ก็ให้ผลบุญเหมือนละหมาดเลยทำไมอ่ะเพราะนี่อัลลอฮ์ทรงเมตตานั้นหลายๆคนพี่น้องครับตอนที่มีกำลังวังชาเนี่ยซอฮีฮันตรงนี้แปลว่าเป็นคนที่มีกำลังวังชาไม่ได้ป่วยแล้วก็เป็นไงครับเขานั้นปฏิบัติในเรื่องของอามันอิบาดะห์อย่างดีพอวันหนึ่งอัลลอฮ์ให้เขาป่วยเขานอนอยู่บนเตียงแล้วนั่นแหละอัลลอฮ์บันทึกผลบุญเหมือนตอนที่เขาได้เคยทำมาหมดเลยแต่ประเด็นในปัจจุบันนี้มันเกิดอะไรขึ้นปรากฏว่าตอนเป็นวัยรุ่นหนุ่มสาวขาดีๆนะพี่น้องครับไปได้ทุกที่ยกเว้นสุราจริงไม่จริงถ้ามีงานตรงไหนจะฉันไปเต็มที่เลยยกโต๊ะอะไรโอ้โหเต็มที่งานบงงานบุญวะลีมะไล่ไปเถอะคลองไหนฉันไปหมดแต่สุราไปไหมไม่ไปตอนสุขภาพดีๆบวชไหมไม่บวชหรอกหิวแต่พอแก่แล้วเป็นไงฮะโอ้โหบวชไม่ได้แล้วหมอให้แพ็กเกจร่วมมาโอ้โหอยากถือศีลอดจังเลยอ่ะอ๋อหรอไอตอนดีๆไม่เอาพอไอตอนแก่ๆแล้วเป็นไงฮะไม่ไหวแล้วแม่อยากอันนี้ถามว่าสายไหมไม่สายหรอกแต่มันไม่เหมือนกับตอนที่เราทำตอนหนุ่มสาวนั้นพี่น้องครับใครที่จับขาตัวเองนะขายังไหวอยู่เดินมาสุราไปละหมาดนะอย่ามาเฉพาะวันศุกร์ห้าเวลานะมาเถอะแล้วก็อะไรอีกผู้หญิงเองก็อย่าเศร้าใจไปช้อนที่ไม่มีประจำเดือนเนี่ยเอาให้เต็มที่อยากอ่านกุรอานอ่านเลยอยากจะละหมาดเต็มที่เอาเลยอยากจะทำอะไรถือศีลองค์ถือศีลอดเอาเลยแต่ปรากฏว่าเป็นไงครับพอในช่วงที่มีประจำเดือนก็งดเอาไว้แล้วก็ใช้อามันอะไรที่สามารถทำได้เช่นซิกรุลลอฮ์ซุบฮานัลลอฮ์ว่าไปเลยครับร้อยครั้งนบีถามว่าคนคนหนึ่งเนี่ยเป็นเรื่องยากไหมที่จะเก็บเกี่ยวความดี 1,000 ความดีต่อวันยากป่ะนบีถามบรรดาซอฮาบะห์ว่าทำยังไงเนี่ยฉันจะได้ความดี 1,000 ต่อ1วันเนี่ยนบีก็บอกว่ากล่าวซุบฮานัลลอฮ์เท่าไหร่100ครั้งได้ความดีเท่าไหร่ 1,000 และก็ลบบาปอีก 1,000 นะในสายรายงานนึงบอกว่าได้ความดีเนี่ย 1,000 ความดีแล้วยังไม่พอนะและอัลลอฮ์ลบอีก 1,000 บาป 1,000 ความผิดดังนั้นพี่น้องครับตอนนี้เป็นโอกาสของเรานะที่อัลลอฮ์ยังให้เรามีชีวิตอยู่ให้เรานั้นแข่งขันบาดีรูบินอามานนบีบอกว่าให้พยายามตักตวงความดีให้มากๆแข่งกันเถอะเรื่องความดีนะฟัสตะบิกุลคอยรอดในกุรอานบอกอย่าปล่อยจนกระทั่งฟิตนันก็คือตรงนี้ก็คือฟิตนะความวุ่นวายความอ่อนแอของร่างกายนั้นมันถึงพอถึงตอนนั้นแล้วอยากจะทำนู่นทำนี่พี่น้องครับมันไม่เต็มที่เหมือนตอนที่เรานั้นยังเป็นหนุ่มเป็นสาวเชคฟาวซานบอกต่อว่าความรู้อย่างแรกเลยดีมากคือทำให้เป็นความรู้ของอิฮดินัสซิรอตุลมุสตะกีมที่เราขอนะซิรอตุลมุสตะกีมก็คือเป็นหนทางที่เที่ยงตรงอันที่สองดิพี่น้องลองดูซิมีในตัวเราไหมถ้ามีให้ขจัดออกไปคนที่ตัลละมุอิลมาคนที่ไปเรียนนะครับไปเรียนศาสนาไปเรียนวิชาความรู้ที่นาฟิอะห์ที่มีประโยชน์วะลัมยะมะลูบิแต่ปรากฏว่าไม่ทำนี่คนเหล่านี้เนี่ยอัลลอฮ์โกรธครับโกรธเปรียบเสมือนพวกยิวเนี่ยมันรู้หมดนะแต่มันทำไหมไม่เอารู้หมดแหละนบีนะเป็นของจริงมันรู้แต่ไม่เชื่อเพราะอะไรครับเพราะมีทิฏฐิบอกว่าตระกูลจะนบีนั้นน่าจะมาจากตระกูลไหน
บันีสรออีนรับไม่ได้ที่นบีนั้นมาเป็นคนอาหรับถามรู้ไหมรู้แต่ทำไหมไม่ทำพี่น้องผู้มีอีมานทั้งหลายครับเวลาเห็นภาพแล้วมันเศร้าเศร้าตรงไหนรู้ไหมเรามาส่งลูกมาส่งลูกมารับลูกที่ไหนรู้ไหมฮะที่มัสยิดเอาให้ละผู้หญิงมารับเนี่ยไม่มีปัญหาเพราะอะไรรู้ไหมพอดีผู้หญิงเราไม่รู้ว่าเขามีประจำเดือนเขาไม่ละหมาดแต่ผู้ชายเนี่ยมารับลูกที่มัสยิดปรากฏว่ามาในอิหมัมก็ยังไม่ได้เลยยังไม่ได้สลามเสร็จหรอกตักเบสไปแค่ตักเบสแรกปรากฏว่านั่งคอมมอไซค์อยู่ไม่เห็นขึ้นมาละหมาดมารับลูกละหมาดอยู่บนสุราคอมมอไซค์ยังไม่พอจุดไปจากม้วนดูดอีกปุยปุยปุยรอให้เขาละหมาดเสร็จอะไรอ่ะพอเสร็จแล้วปั๊บพอลูกออกมาเสร็จก็อ้าวลูกขึ้นรถแม่ลูกฉันนี่ดีจังเลยอยู่ละหมาดที่สุราก่อนด้วยเออแล้วมันลืมถามตัวเองเว้ยมันจะให้ลูกเป็นคนดีเนี่ยแต่เราไม่เอาไงไม่ทำให้เป็นตัวอย่างให้เห็นไอ้อย่างนี้ก็เรียกเรียนรู้แต่เป็นไงทำไหมไม่ทำข้อที่3อันตรายที่สุดเลยพี่น้องอันนี้ก็คืออะไรครับอะลุดดอลาละเป็นคนที่หลงผิดยังไงอะเรียนก็ไม่เรียนความรู้ก็ไม่มีไม่ต้องพูดถึงทำไหมเพราะความรู้ไม่มีเนี่ยทำไปทั้งหมดแล้วพี่น้องครับเพราะทำโดยที่ไม่มีความรู้นะทำโดยที่ไม่มีความรู้นะครับนั้นก็บอกกับพี่น้องนะว่าอย่าให้เป็นคนใน2กลุ่มกลุ่มที่2ก็คือเป็นไงครับเรียนแต่ไม่ทำ2กลุ่มที่3ก็คือกลุ่มไหนฮะกลุ่มที่ไม่เรียนไม่รู้เลยวันนึงเป็นไงครับสนใจแต่เรื่องของกระแสสังคมพี่น้องพอนั่งอยู่ในวงชาวงน้ำชาเอ่ยนั่งจับกลุ่มกันเนี่ยคำถามว่าเราเคยคุยเรื่องศาสนากี่ข้อและเราคุยกันเรื่องชาวบ้านกี่ข้อและเราคุยกันเรื่องอาจารย์มันจะผิดเหรอคุยเรื่องละครตอนนี้ถึงตอนไหนแล้วผิดไหมแล้วถามว่ามีประโยชน์อะไรอ่ะเออนางเอกตัวนั้นวันนั้นโอ้ฉากนั้นเธอดูป่ะมันแหมมันนางเอกมันจิกหมอนใหญ่เลยโอ้เห็นไหมคุยกันอะไรก็ไม่รู้ดังนั้นเนี่ยนะครับอย่าปล่อยให้วันหนึ่งมันหมดไปโดยที่เราไม่ได้ตักตวงความดีเลยนะมาดูอีกเล่มหนึ่งนะครับที่จะเอามาสอนพี่น้องก็คือชื่อหนังสือฟิกอย่างง่ายเลยนะเขาบอกว่าวิชานิติศาสตร์อิสลามนะครับวิชาฟิกเนี่ยนะถือกำเนิดเมื่อไหร่ก็แน่นอนนะครับวิชาฟิกนั้นเกิดขึ้นตั้งแต่ในสมัยของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็คือหลักการปฏิบัติพี่น้องครับเวลาที่เราเองเนี่ยบอกว่าเราเป็นคนที่ศรัทธาแล้วถามว่าอย่างแรกเวลาจะสอนคนเนี่ยสมมติเขามารับอิสลามนะคนนึงอยากจะมารับอิสลามเนี่ยเราจะสอนอะไรให้แก่เขามาถึงสอนอะไรเลยเอ้าถือศีลอดเลยพี่น้องไม่ไหวหรอกบางคนเนี่ยไปแนะนำอะไรรู้ไหมพอผู้ชายจะมาเข้าอิสลามเฮ้ยขิบหรือยังอ๋อขิบในเรื่องที่หลังบางคนไม่บอกขิบแต่บอกตัดพอบอกตัดก็ไปก่อนเลยบอกล้อศาสนาอะไรตัดให้มาตัดบอกขิบนามก็ได้ไม่กลัวความจริงแล้วอย่างแรกเลยก็คือให้สอนให้รู้จักอัลลอฮ์ก่อนก็คือเรื่องอะกีดะห์นั่นแหละสอนให้รู้จักอัลลอฮ์ก่อนนะในซูเราะห์ไหนครับในซูเราะห์อิคลาสนะนะที่มีครั้งหนึ่งมีคนมาถามว่ามุฮัมมัดซิบละนายารอซูลุลลอฮ์บอกฉันหน่อยสิพระเจ้าของท่านน่ะมีรูปร่างเป็นยังไงทำมาจากอะไรมั่งมีทองทำมาจากทองคำไหมทำมาจากอะไรทำมาจากทองเหลืองหรือเปล่ามีศีรษะเป็นยังไงนะมีกี่องค์นะอัลลอฮ์ก็ลงวะฮีมากุลฮุวัลลอฮุอะฮัดอัลลอฮุสซอมัดลัมยะลิดวะลัมยูลัดวะลัมยะกุลละฮูกุฟวันอะฮัดอัลลอฮ์น่ะมีองค์เดียวนะพระเจ้าเนี่ยมีองค์เดียวพี่น้องครับลองนึกลองดูนะเราขับรถเนี่ย
เวลาคนขับเนี่ยมีแค่คนเดียวนะคนขับลองคนขับสัก3คนดูสิไอ้นี่จะเลี้ยวซ้ายไอ้นั่นจะเลี้ยวขวาไอ้นี่จะตรงพังพี่น้องคนขับน่ะมีคนเดียวแต่คนแนะนำอะไรเนี่ยบางทีมันก็เยอะแต่ว่าแน่นอนตามอำนาจน่ะในพูดถึงเรื่องของมนุษย์ก่อนนะเวลาจะขับรถมันก็ขับคนเดียวนั่นแหละเวลาเข้าไปรถทัวร์ดีกว่ามันชนกันนะคนขับมี2คนแต่ขับทีละคนนะไม่มีใครมานั่งขับพร้อมกัน2คนขับทีละคนอีกคนนึงเหนื่อยก็เปลี่ยนกันเห็นไหมดังนั้นถ้าเกิดคนเหล่านี้คิดว่าในโลกนี้มีพระเจ้ามากกว่า1คน1องค์อ่ะนะโลกเราเนี่ยแตกไปแล้วพังไปแล้วเพราะพระเจ้าองค์นี้ก็จะเอาอย่างงี้พระเจ้าองค์นั้นก็จะเอาอย่างงั้นอัลเลาะห์จึงตอบโต้พวกนี้ว่ากุลฮุวัลลอฮุอะฮัดจงกล่าวเถอะมูฮัมหมัดอัลเลาะห์นั้นมีองค์เดียวพระองค์นั้น1เดียวอะฮัดมีอย่างเดียวอัลเลาะห์ฮุซอมัดอัลเลาะห์นั้นเป็นที่พึ่งเวลานึกถึงความทุกข์อะไรพี่น้องอย่าไปนึกถึง Facebook บางคนนี่เวลาเป็นทุกข์เนี่ยนึกถึง Facebook ทำไมอ่ะจะได้ปรับโตรู้จัก Facebook หรอนะโตรู้จักอะไรวงน้ำชามั้ยโตนึกถึงโทรศัพท์โทรหาปรับทุกข์กับญาติจริงๆแล้วเวลามีปัญหาอะไรเนี่ยนะครับนึกถึงอัลเลาะห์เลยใครอยากจะแก้นึกบางคนนึกถึงตัวครูนะอาจารย์เนี่ยลูกไม่เข้าบ้านทำไงอ่ะมาบอกตัวครูตัวครูจะไปอะไรตัวครูไม่ให้ตำรวจจะได้ไปตามตัวครูก็ได้บอกว่าไงฮะอดทนนะฮัจญานะสุดท้ายตัวครูก็บอกว่าขอดุอานะฮัจญานะละหมาดตะฮัจญุดนะก็กลับไปที่อัลเลาะห์อยู่ดีนั่นแหละนั้นเราเองเนี่ยเวลามีปัญหาอะไรอย่าไปนึกถึงคนนู้นคนนี้ให้เยอะพี่น้องครับนึกถึงอัลเลาะห์ก่อนเลยนะแล้วก็ขอต่อพระองค์อย่างแรกที่ต้องสอนก็คือสอนให้รู้จักอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็คือเรื่องเตาฮีดอะไรคำว่าชะริกคืออะไรเตาฮีดคืออะไรสอนให้รู้จักอัลลอฮ์ถามว่าต้องละหมาดเลยไหมให้ละหมาดเลยพอเข้ารับอิสลามปั๊บก็ละหมาดเลยทำไมอ่ะเพราะเป็นมุสลิมแล้วต้องละหมาดแต่ละหมาดตามที่ได้แปลว่ายังอ่านฟาติฮะห์ไม่ได้ก็ยืนไปก่อนตักเบสได้ไหมมันคงไม่ยากยกมือตักเบสก่อนอกทำท่าตามไปก่อนแต่การอ่านที่เป็นรุกลเกาลียะเนี่ยเฟียรี่กับเกาลีเนี่ยไอ้เกาลีเดี๋ยวค่อยไปอ่านไปท่องกันแต่ก็เริ่มละหมาดได้เลยและอย่างที่สองที่ต้องสอนก็คือเรื่องละหมาดที่ผมบอกเพราะถ้าบอกว่าศรัทธาและไม่มีการแสดงออกไลออกมาเป็นรูปธรรมมันไม่เห็นผลพี่น้องมันไม่มีการปฏิบัติอะไรเลยเราบอกว่าเราเป็นมุสลิมแต่ไม่มีการปฏิบัติอะไรเลยมันไม่มีผลมันไม่มีข้อพิสูจน์กอลาตินอารอบูอามันนาในกุรอานบอกว่ามีกลุ่มอาหรับเข้ามาหานบีมากล่าวกับนบีบอกยารอซูลุลลอฮ์ฉันนั้นอามันนาบอกว่าไงครับเรานี่ศรัทธาแล้วนะแต่นบีบอกว่ายังไงครับเปล่าท่านเนี่ยยังไม่ศรัทธาหรอกท่านแค่อะไรอัสลัมนาแค่รับอิสลามแล้วดูยังไงอ่ะให้อีหม่านเข้าไปใจลายาลิสกุมมินอะมาลิกุมชัยอาในกุรอานบอกว่าถ้าหากจะพิสูจน์ว่าคนคนหนึ่งนั้นเป็นคนที่อีหม่านแล้วศรัทธาแล้วการงานของเขาที่เขาปฏิบัติจะไม่พร่องลงไปเลยพอพูดถึงเรื่องอามันอิบาดะห์เราพร่องไหมเราบกพร่องหรือเปล่าถ้าเราบกพร่องเราแค่อัสลัมนาเท่านั้นแหละเราแค่เป็นมุสลิมยังไม่เป็นมุมินถ้าเป็นมุมินเมื่อไหร่คือการงานในเรื่องของอิบาดะห์จะไม่บกพร่องเลยอุมมุฮับีบะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮาวันที่ได้หะดีษนบีมาบทไหนรู้ไหมบทเรื่องของการละหมาดรอวาติบวันหนึ่งกับคืนหนึ่ง12รอกอะฮ์รอวาติบก็คือละหมาดที่ควบคู่กับละหมาดฟัรดูก็คือมีก่อนมีหลังนบีบอกว่าคนที่ละหมาดวันหนึ่งกับคืนหนึ่ง12รอกอะฮ์นะที่เป็นอะไรฮะที่ไม่ใช่เรื่องของฟัรดูหมายถึงว่าเป็นละหมาดรอวาติบนี่แหละอัลเลาะห์จะสร้างบ้านหลังหนึ่งในสวรรค์ให้กับเขาท้ายหะดีษบอกว่าอุมมุฮาบีบะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮาบอกว่าหลังจากที่ฉันฟังหะดีษนี้ฉันไม่เคยทิ้งละหมาดซุนนะฮ์อีกเลย
ถ้าเป็นบ้านเราล่ะอ๋ออาจารย์เมื่อกี้แปลอะไรนะสุนัตใช่ไหมอ๋อสุนัตฉันยังไม่เอาหรอกแต่คนที่ก็เป็นผู้ศรัทธาพี่น้องเวลาอะไรที่เป็นความดีเนี่ยเขาไม่มีตั้งเงื่อนไขเยอะเขาทำเลยบอกให้ทำทำเลยความดีไหมล่ะถ้าเป็นความดีทำเถอะไม่ต้องบอกโอ้ยังอุ้ยฉันไอ้นี่ฉันยังขอทำไอ้นี่ก่อนไอ้นี่ยังไม่ทำไม่ต้องอันไหนทำได้ทำเลยอุมุฮับบีบะก็ทำเลยครับรักษาละหมาดสุนัต12รอกวันนึงกับคืนนึง12รอกาตมีอะไรบ้างล่ะก็2รอกาตก่อนซุบฮ์นะครับก่อนซุฮรีนมี4เลยนะทำทีละ2มี4รอกาตเลยก่อนซุฮฮ์เนี่ยจริงๆแล้วสมัยก่อนนี่นะครับละหมาดซุฮฮ์นี่เขาจะช้านิดนึงทำไมรู้ป่ะแต่บ้านเราไม่ค่อยได้เพราะอะไรรู้มั้ยก็มาเร็วถ้าไปมัสยิดก็จะเดินไปก็มาแล้วนะครับแต่ถ้าผู้หญิงเนี่ยละหมาดที่บ้านมีปัญหานะเราก็ทำได้เลยทำไปก่อนเลย4รอกาตหลังซุฮฮ์หรือว่าหลังบ่ายก็มี2ก็กลายเป็นเท่าไหร่นะ2 4 6 8แล้วนะแล้วก็หลังมักริบ2และก็หลังไหนอีกหลังอิชาอีก2ก็เป็น12รอกาตครบแล้วนะครับอันนี้ตามหะดีษของอุมมุฮะบีบะฮ์ที่รายงานเอาไว้12รอกาตได้บ้านหลังหนึ่งในสวรรค์ดังนั้นไปอยู่ไม่ได้บ้านในสวรรค์ก็ไม่ต้องพูดนะอยู่ในไหนนะก็อยู่ในสวรรค์และคนที่รักษาซุนนะห์รอวาติบแสดงว่าเขาต้องละหมาดก็ดูอย่างดีลองไปดูได้คนที่ละหมาดรอวาติบละหมาดซุนนะห์รอวาติบครบนี่คือฟัดดูเขาเนี่ยปึกเลยนะไอ้ยังไอ้ฉันเนี่ยบางทีบางวันมันขี้เกียจเหมือนกันแหละเอามั่งไม่เอามั่งนะแต่ขอเรื่องนึงก็คือก่อนซุบฮ์นี่อย่าให้ขาดละกันเพราะซุบฮ์นี่ฟะดีละห์เยอะดีกว่าดุนยาและสิ่งที่อยู่ในดุนยาทั้งหมดนะแต่ถ้าขาดก็ไม่ได้มีปัญหาแล้วเป็นสุนัตแต่ประเด็นก็คือว่าพอได้ยินแบบนี้แล้วก็อยากจะให้เรารักษามันนี้ไว้วันศุกร์นะพี่น้องครับนิดนึงนะลองไปดูในหะดีษดูนะครับวันศุกร์ไม่เหมือนกับซุฮฮ์ไม่เหมือนกับละหมาดบ่ายเนี่ยเดิมวันศุกร์มันจะมีเดิมถ้าเป็นซุฮฮ์เนี่ยมันจะมีหน้า4หลัง2แต่ปรากฏว่าพอเป็นวันศุกร์เนี่ยสำหรับคนที่มาละหมาดวันศุกร์เนี่ยก่อนมันไม่มีละหมาดก่อนน่ะไม่มีนะแต่มีหลัง4 2ก็ได้4ก็ได้ในหะดีษซอฮีฮ์มุสลิมทั้งคู่ทำ2ก็ได้ทำ4ก็ได้แต่ก่อนไม่มีอ้าวอาจารย์ละหมาดอะไรกันล่ะก็ละหมาดตะฮิตุลมัสยิดได้มีปัญหาแต่เนี่ยเป็นตะฮิตุลมัสยิดอย่าเนี่ยเป็นรอวาติบละกันนะที่มุอักกะดะนะที่มุอักกัดนะที่เป็นมุอักกัดนะส่วนกอยรุมุอักกัดอันนี้ผมไม่ได้พูดถึงที่เป็นมุอักกัดนะครับแล้วก็มีครั้งนึงซอฮาบะเดินเข้ามานบีคุตบะอยู่แล้วนั่งเลยนบีก็เลยบอกว่าเป็นไงถามสามารถถามได้นะคนคุตบะเนี่ยถามว่าอะไรละหมาดซุนนะห์แล้วหรือยังชายคนนั้นก็บอกยังก็นบีก็ให้ยืนขึ้นละหมาดใหม่ให้ยืนขึ้นละหมาดแต่ให้ละหมาดแบบสั้นๆนะไม่ใช่รอกาตหนึ่งอ่านบะเกาะเราะห์ซะยาวจนกระทั่งเขาไปไหนต่อไหนแล้วอ่านสั้นๆรีบละหมาดแล้วก็เพื่อนมาจะฟังแล้วมาฟังคุตบะนะอุลามะก็บอกว่าเนี่ยก็เป็นละหมาดซุนนะห์นะครับนั้นก็คนที่มาละหมาดวันศุกร์นะครับก็ถ้าอยากรักษาซุนนะห์ก็คือละหมาดที่มัสยิดเลยนะหมายถึงว่าหลังจากละหมาดวันศุกร์แล้วเนี่ยให้ละหมาด4รอกาตเลยทีละ2นะครับถ้ากลับไปบ้านละหมาด2รอกาตท่านอาลีบินอบีตอลิบเอาหมดเลยท่านอาลีนี่เป็นคนที่แข็งในเรื่องของอามันอิบาดะแปลว่าละหมาดที่มัสยิด4แล้วกลับไปบ้านละหมาดต่ออีก2กลายเป็น6เอาทั้ง2หะดีษมารวมกันเลยนะอันนี้มีเป็นทัศนะทั้งนั้นเลยนะในเรื่องของจำนวนนะครับแต่มีรายงานทั้ง2หะดีษก็คือ4ก็ได้2ก็ได้อุลามะห์มาตัฟซีรอีกมาตัฟซีรก็คือมาให้รายละเอียดว่าถ้าละหมาดที่มัสยิดน่ะ4ถ้ากลับไปบ้านน่ะ2เวลาจะสอนก็สอนเรื่องอิบาดะห์เนี่ยนะครับก็คือเรื่องละหมาดแต่ละหมาดตามสภาพบางคน10ปีเข้ามาเป็นมุสลิม10ปีแล้วเป็นไงฮะยังละหมาดไม่เป็นเลยอันนี้อันตรายนะถามว่าเกิดขึ้นไหมเกิดขึ้นแล้วครับพี่น้องครับมาเป็นมุสลิมนะไม่ใช่10ปีด้วยพี่น้องเกินกว่านั้น20ปียังอ่านฟาติฮะห์ไม่ได้เลยเศร้าเนาะแล้วลูกจะเป็นยังไงสาภรรยาเป็นยังไงมั่งนะครับแต่เหตุที่ไม่สนใจอิสลามเพราะอะไรรู้ไหมไม่สนใจเรื่องศาสนาเพราะว่าพอดีนอนที่บ้านเนี่ยบ้านใหญ่ไงบ้านเป็นวังเลย
ก็เลยแม่ลืมไปว่าอ๋อไอ้อยู่ตรงเนี้ยอยู่ไม่นานหรอกเดี๋ยวเขาก็ไล่แล้วอาจารย์ใครจะมาไล่ละบ้านฉันก็ตายปั๊บเนี่ยเขาไล่ทันทีเลยไปอยู่ในกูโบทันทีเลยเขาไม่มานอนอยู่ในบ้านหรอกเน่าพอดีดิมีไหมเวลาบ้านใหญ่ๆปลูกให้ใหญ่เลยนะเสร็จแล้วเอามานอนไว้ในกลางบ้านไม่ต้องไปสนใจแหละไม่ได้หรอกสุดท้ายเดี๋ยวเขาพาไปจัดการหมดเลยไปอาบนงอาบน้ำกับฟันละหมาดเดี๋ยวเข้าไปฝังหมดเลยบ้านใหญ่ยังไงก็ไล่โดนไล่ก็ได้เท่านั้นแหละไล่ในที่นี้ก็คือเราจากทรัพย์สินทรัพย์สินเนี่ยมันมี2อย่างเท่านั้นแหละไม่เราจากมันมันจากเรามีอย่างเดียวให้มันอยู่กับเราบริจาคเนี่ยมันจะอยู่กับเราถ้าเอามาเป็นชื่อของเราไม่เราจากมันมันก็จากเราเราจากมันก็หมายถึงเตาตายเขาพาเราไปกูโบทรัพย์สินเขาก็ทิ้งไว้ให้ลูกหลานมันจากเราก็คือเป็นไงฮะไปเล่นไปเล่นการพนันมั่งใช้นู่นใช้นี่เป็นไงโดนโกงมั่งหมดมันจากเราไปทำยังไงคนฉลาดให้ทรัพย์สินอยู่บริจาคครูแอร์ถามนะครับเมื่อกี้เดินฟังเสียงครูแอร์ครูแอร์ถามว่านี่ฉันจะบอกให้อยากอยู่เฉยๆแล้วได้บุญไหมผู้อยากนะไม่ต้องกล่าวซุบฮานัลลอฮ์เลยได้บุญเลยอยู่เฉยๆอยากได้บุญไหมคนก็เอาสิทำไมล่ะอยากอยู่เฉยๆไม่อยากได้บุญอยู่เฉยๆได้บุญอยากไหมกูแอร์บอกไม่อยากเลยตรงไหนที่เขามีโรงเรียนสอนศาสนามีมัสยิดนะใส่ซองไปบริจาคทำไมอ่ะเพราะนี่เป็นญาริยะมีคนมาละหมาดกี่ครั้งกี่ครั้งมีคนมาเรียนศาสนาทุกทีทุกทีผลบุญไหลหาเราหมดเลยแม้ว่าตายไปแล้วก็ยังมาตรงไหนเขาซื้อที่ดินวะกัฟนะตรงไหนเขาสร้างโรงเรียนตรงไหนเขาสร้างมัสยิดอย่าลืมพี่น้องหยอดไปเถอะ100 200 20บาท30บาทด้วยกับความอิคลาสจำนวนไม่ใช่ประเด็นพี่น้องคนบางคนเนี่ยบริจาคสมมุตินะเขาบริจาค100นึงเขาบริจาค100อีกคนนึงบริจาค 10,000 ตามลักษณะของคนเราเนี่ยเวลาคนบริจาค 10,000 นึงนี่เชิญครับนั่งโต๊ะอย่างดีเลยเอาน้ำส้มน้ำส้มแม่เสิร์ฟอย่างดีเลย100นึงล่ะหยอดตู้ฮะเห็นตู้เปล่าหยอดตู้จะไปเสร็จนี่หยอดตู้ร้อยเดียวจะไม่เขียนไปเสร็จเปลืองหมึกน้ำเหรอนู่นโต๊ะซื้อกินนู่นข้างหน้ามีทำ 10,000 ล่ะนั่งเลยนั่งเลยเพราะเราดูที่อะไรครับดูที่จำนวนไม่ได้ดูที่ความบริสุทธิ์ใจนบีเทียบให้ฟังว่าคนคนหนึ่งที่บริจาค100แต่ในกระเป๋าสตางค์เขามี500เท่าเขากับบริจาคเท่าไหร่1 ใน 5เยอะไหม1 ใน 5ถ้ามี5ล้านกับบริจาคล้านหนึ่งอ่ะแต่คนคนที่เขามี500แต่เขาบริจาค100นึงแสดงว่าเยอะมากแล้ว1 ใน 5แต่คนที่บริจาค10,000นึงอ่ะไปดูในบัญชีมันดิมีอยู่10ล้านเป็นกี่เท่าเป็นกี่ส่วนของแสดงว่า100เนี่ยเอาชนะอะไรเอาชนะ 10,000 ได้ดูจากอะไรอ่ะดูจากเปอร์เซ็นต์ที่บริจาคมาไม่ได้ดูจากจำนวนเห็นไหมนั้นพี่น้องอย่าไปดูถูกนะเขาบริจาค20บาทแต่ปรากฏในกระเป๋าเขามีอยู่100เดียวอ่ะก็1ใน5แล้วแต่เราเนี่ยมันจะดูจำนวนเยอะๆไงแต่ในบัญชีเนี่ยมีอยู่โอ้โหบานเลยแต่บริจาคมาเป็นหมื่นก็นึกว่าเยอะแล้วนะครับดังนั้นนะก็บอกกับพี่น้องว่าเวลาเรียนศาสนาสอนศาสนานี่นะพยายามนะครับให้ลงลึกในเรื่องของการปฏิบัตินิติศาสตร์ก็เกิดขึ้นในสมัยท่านนบีวิชาฟิกเนี่ยแปลว่าอะไรไหมฟิกแปลว่าเข้าใจอยู่ฟักกีฮูฟิดีนก็คือแปลว่าเข้าใจนะครับมาดูกอนูนเขาเรียกกฎหมายนะเข้าสู่เนื้อหาให้มันเข้มข้นหน่อยนะครับเดี๋ยวก็มาสอนหนังสือไม่ค่อยมีนะอ้าวเขาบอกว่าลักษณะพิเศษของนิติศาสตร์อิสลามเนี่ยพี่น้องครับมันมีอยู่ด้วยกันทั้งหมดเนี่ยหลายข้อไล่จากข้อหนึ่งเลยกฎหมายที่เป็นกฎหมายของกฎหมายอิสลามเนี่ยพี่น้องครับเขาเรียกว่ากอนูนชะรีอัลกอวานีชะรีเรียกว่ากฎหมายที่มาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างแรกก็คือมีรากฐานเช่นเขาจะกำหนดกฎหมายในเรื่องอะไรฮะการกิซอส
คนคนหนึ่งที่ไปฆ่าคนตายโดยเจตนาจะต้องถูกประหารชีวิตให้ตายตกตามกันไปเข้ามาจากไหนอ่ะอัลกิซอซุฟิลกัตลาอัลฮุรบิลฮุรวัลอับดุบิลอับเอามาอย่างในกุรอานกุติบะอะลัยกุมุลกิซอซุฟิลกัตลาอยู่ในกุรอานแสดงว่ารากฐานมันมาจากวะฮยูวะฮยูก็คือวะฮีที่มาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าอัลยะอ์มะอักมัลตุละกุมดีนะกุมวะอัตมัมตุอะลัยกุมนิอมะตีวะรอดีตุละกุมุลอิสลามดีนะวันนี้ข้าได้ทำให้ศาสนาของพวกเจ้าสมบูรณ์แล้วอัลยะมาอักมัลตุละกุมดีนะกุมศาสนาสมบูรณ์แล้วอุลามะอธิบายว่าสมบูรณ์ยังไงอ่ะหมายถึงเรื่องของอิบาดะห์ทั้งหมดสมบูรณ์หมดแล้วอิบาดะห์เข้าใจมั้ยอิบาดะห์ก็คือการที่เราทำปฏิบัติงานกับปฏิบัติการงานอะไรครับเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้กับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงแค่พระองค์เดียวละหมาดอย่างเงี้ยดูอาอย่างเงี้ยดูอาจากให้คนอื่นได้ไหมดูอาขอจากคนอื่นได้ไหมจากสิ่งอื่นได้ไหมไม่ได้ละหมาดเพื่ออย่างอื่นได้ไหมลิลลาฮิจาลานะรุกนอิสลามทั้ง5ข้อสมบูรณ์หมดแล้วแล้วแม้กระทั่งในรายของละเอียดปีกย่อยก็สมบูรณ์แล้วแต่ถ้าเกิดเป็นเรื่องของอาดะการคบค้าสมาคมอันนี้ต้องมีหลักฐานห้ามถึงจะบอกว่าฮารอมเช่นการประกอบสัมมาอาชีพฐานของมันคือฮาลาลครับแปลว่าคุณไม่ต้องหาหลักฐานมาว่าการเป็นพนักงานบริษัทขอหะดีษสักต้นหนึ่งสิการเลี้ยงวัวขอหะดีษสักต้นหนึ่งสิการปลูกอพาร์ตเมนต์ขอหะดีษสักต้นหนึ่งสิอย่างนี้ไม่เจอแต่ต้องไปดูว่าไอเราที่เราทำอาสามาชีพเนี่ยมันเป็นข้อห้ามไหมเช่นไปทำงานในธนาคารดอกเบี้ยแล้วดอกเบี้ยเขาเอาล้อห้ามไหมล่ะห้ามไปทำงานเกี่ยวกับธุรกิจสุราห้ามไหมห้ามไปทำงานบริษัทประกันห้ามไหมห้ามเห็นไหมการทำงานที่มีการคุกคีการปะปนหญิงชายอันนี้ได้ไหมไม่ได้เห็นไหมนั่นจะเห็นว่าถ้าเป็นเรื่องของอามันอิบาดะห์แล้วให้หยุดอยู่ที่คำสั่งห้ามจนกว่าจะมีคำสั่งใช้ถึงจะอะไรฮะถึงจะทำยกตัวอย่างมีคนเขาบอกว่ามีละหมาดอยู่ชนิดนึงขึ้นมาคำถามเราก็ต้องไปหาว่ามันมีหะดีษบอกไหมละหมาดชนิดเนี้ยยกตัวอย่างสมมุตินะละหมาดดูฮาตอนนี้ก็ยังละหมาดกันได้ละหมาดดูฮาละหมาดในยามอะไรฮะยามสายมีไหมคำสั่งเรื่องละหมาดดูฮามีมีทำได้เลยเห็นไหมนั้นเรื่องของอิบาดะห์นั้นให้หยุดอยู่ที่คำสั่งห้ามจนกว่าจะมีคำสั่งใช้เพราะไม่งั้นพี่น้องครับศาสนาเราจะเลอะเทอะมากเลยทำได้หมดเลยมันก็ไม่มีกรอบเลยดังนั้นเนี่ยในสมัยของท่านนบีสมัยท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบรรดาซอฮาบะห์นั้นได้พิถีพิถันยกตัวอย่างเรื่องนึงนะถูกกล่าวไว้ในหนังสือผมนึกไม่ออกหนังสืออะไรแต่จำเรื่องได้มีคนคนหนึ่งพี่น้องครับถือศีลอดในตอนในเดือนในช่วงรอมฎอนปรากฏว่าเราซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมผ่านไปปรากฏคนคนนี้ไปนั่งอยู่กลางแดดไปนั่งอยู่กลางแดดนั่งให้แดดมันตากถามว่าไปตากแดดเนี่ยถามว่าถ้าเกิดไปขุดมันไปปลูกต้นอินทผลัมนี่ว่าไปนะแต่นี่ไม่มีเหตุอะไรเลยนั่งเฉยๆให้แดดมันเผาเล่นนะนบีก็ถามว่าทำอะไรเนี่ยบอกยารอซูลุลลอฮ์ฉันต้องการให้ได้ผลบุญเยอะๆทำไมอ่ะจะได้ทรมานไง
แดดมันส่องมันร้อนมันก็ได้แบบผลบุญเยอะๆฉันได้อดทนนบีบอกไม่เคยสอนอย่างนี้เลยเข้ามานั่งมานั่งในนี่ปกติมานั่งหลบแดดนี่นี่เกินแล้วตอนเดินไปทำอุมเราะห์หรือทำฮัจญ์ด้วยกันเนี่ยนะครับมีคนคนหนึ่งขี่ลาปรากฏว่าไปขี่เป็นไงฮะเดินเอาเดินจากมะดีนะห์จะไปมักกะห์คิดดูจะเดินเอาไงนบีบอกทำไมไม่ขึ้นขี่ลาล่ะอ๋อฉันอยากได้บุญเยอะๆนบีก็บอกว่าขึ้นลาขี่ไปอันนี้เริ่มเกินแล้วเห็นไหมหรือสมัยหนึ่งสมัยของท่านอุมัรบินคอตตอบรอฎิยัลลอฮุอันฮุคนคนหนึ่งมีคนแห่ไปมันมีต้นไม้อยู่ต้นหนึ่งสมัยท่านนบีเนี่ยต้นนบีบอกว่าต้นไม้ในเล่ากันว่านบีเคยมาอาศัยอะไรอาศัยร่มเงาของที่นี่พอคนมันความรู้มันไม่ถึงอะนะทำยังไงรู้ไหมคราวนี้ก็ไปหาต้นไม้ต้นนั้นแหละแล้วก็ขอบารากัตนี่ต้นไม้ต้นนี้มีบารากัตทำไมมีบารากัตล่ะมีความจำเริญล่ะอ๋อพ่อนบีเคยเป็นไงเคยมานั่งพิงเอาไว้สุดท้ายแล้วเนี่ยมันไม่ได้ขอคนเหล่านี้ไม่ได้ขอต่อร้อนแล้วจะไปติดอยู่ที่ต้นไม้เริ่มขูดเริ่มถูแล้วสิเริ่มพันแล้วสิท่านอุมัรเลยสั่งให้เจ้าหน้าที่ไปโค่นต้นไม้นั้นทิ้งซะเขาเรียกว่าดารุซรออ์จำไว้เลยนะคือป้องกันไว้ก่อนที่จะเลยเถิดกันไปตัดทิ้งเลยดังนั้นก่อนหน้านี้ในสุสานบาเกียหรือว่าในกูโบเคยมีมะกอมมากมายนะครับซาอุดีอาระเบียก็เลยทำการรื้อหมดเลยแล้วก็ทำเป็นกลุ่มศพเปล่าๆแล้วก็กั้นรั้วไว้ให้ไปขอเพราะมันมีบางคนที่ไปไม่ศาสนาไม่รู้ไม่ถึงอ่ะนะบางคนก็โจมตีบอกเอาไปรื้อทำไมไม่ให้ความรู้พี่น้องครับจะไปบอกไว้มั้ยแต่ละคนเนี่ยทุกวันเนี่ยตำรวจศาสนาเองเนี่ยต้องมากอมอิบรอฮีมเนี่ยลองไปดูสิบางคนก็มาทำเลอะเทอะใครขอกับอัลเลาะห์ไอ้นี่มันเริ่มหันมาขอกับรอยเท้าซะแล้วมันเป็นอย่างนั้นจริงๆแต่ว่าถามเขารื้อมั้ยเขาไม่รื้อหรอกแต่เขาจะมีตำรวจคอยถือผ้านึงอย่าเชกนู่นขอทางนู้นเห็นไหมบางคนสมัยก่อนนี่ไปอาบน้ำดำๆลงไปแช่ในบ่อจะไหว้อัลลอฮ์เนี่ยแต่หะดีษของในเรื่องของน้ำดำๆเขาบอกว่าเวลากินแล้วให้ขอเลยดื่มแล้วให้ขอดูอาขอใครอ่ะขอกับอัลลอฮ์นั่นแหละเพราะความรู้เราไม่ถึงไงเพราะไม่ถึงเสร็จมันจะไปติดใช้ตอนมันจะมาทันทีเลยนั่นพี่น้องครับสอนได้เรื่องพวกนี้บอกกันได้มันจะเป็นเรื่องที่โอ้โหบอกไปแล้วจะทำให้แตกแยกไม่มีหรอกคุยกันได้สิทำไมล่ะเรากำลังสอนให้เกิดความบริสุทธิ์ต่อการทำอามันอิบาดะห์ให้มันไม่ติดกับสิ่งนู้นสิ่งนี้อัลลอฮ์บอกศาสนาของพระองค์นั้นสมบูรณ์แล้วไม่ต้องการการเติมการแต่งแต่ประการใดยกตัวอย่างนิดหนึ่งพี่น้องลองไปดูหะดีษนะเวลาละหมาดเสร็จแล้วต้องกล่าวคำว่าอะไรพออัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์เสร็จแล้วอ่านอะไรต่ออ่าถ้าคนไม่รู้ก็จะอ่านว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะฮดะฮูลาชะรีกะละฮุลมุลกุวะละฮุลฮัมดุยุฮีวะยุมีตุวะฮุวะอะลากุลลิชัยอ์นกอดีรแต่ลองไปดูในหะดีษที่รายงานพระนางอาอิชะห์รายงานนะนายชารายงานว่าเมื่อนบีให้สลามนบีจะกล่าวอัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์3ครั้งเอามาบอกเนี่ยเพื่อจะให้ทำให้ถูกต้องแค่นั้นแหละไม่ต้องการจะไปโจมตีใครนั่นก็เปลี่ยนใหม่สิจะไปยากอะไรก็กล่าวอัสตัฆฟิรุลลอฮ์ส่วนลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์น่ะมีมั้ยมีในละหมาดซุบฮ์10ครั้งในละหมาดไหนในละหมาดมักริบ10ครั้งลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะฮดะฮูลาชะรีกะละฮุลมุลกุวะละฮุลฮัมดุยุฮีวะยุมีตุวะฮุวะอะลากุลลิชัยอ์นกอดีรอัลลอฮ์จะลบบาป10บาปมีฟะดีละห์อยู่มันมีอัซการ์อยู่นะในการกล่าวถามว่าเนี่ยเอามาจากไหนเนี่ยซุบฮานัลลอฮ์ซุบฮานัลลอฮ์33ครั้งเนี่ยมาจากไหนเอามาจากหะดีษนบีไงนบีสอนเอาไว้33ครั้งถ้าเอาเองนะถ้าฉันเอาเองนะฉันเอา200ทำไมอ่ะ200เยอะฉันจะเอาเยอะๆทำไมล่ะแต่ถามว่ามันดีด้วยกับจำนวนหรือดีด้วยกับการตามนบีความศาสนาของเราเนี่ยอิสลามของเราเนี่ยมันดีด้วยกับจำนวนหรือดีด้วยกับการตามแบบอย่างของท่านนบี
มันตามด้วยมันดีด้วยการตามแบบอย่างของท่านนบีไงสุดท้ายมันก็ต้องกลับไปที่หะดีษจะดีแหละใช่ไหมเวลาจะสอนหนังสือเนี่ยเราไม่กลับไปที่นบีแล้วจะกลับไปที่ไหนอ่ะก็กลับไปที่หะดีษของท่านนบีที่มันมินหะดีษซอฮีฮะห์อยู่แต่ถ้าเป็นเรื่องของการวินิจฉัยในอีกเรื่องนึงผมสอนไปแล้วเรื่องของการรับอิกอมะอันนี้เรื่องวินิจฉัยครับบางคนก็บอกมีบางคนก็บอกไม่มีอันนี้ไม่มีปัญหาอะไรกันเรื่องกุนูดก็เป็นเรื่องของการวินิจฉัยซุบฮ์ที่นี่มีที่นู่นไม่มีละหมาดตามได้ทั้งนั้นแหละไม่ต้องแยกสุราไอ้คนบางคนสอนไม่เป็นเป็นไงฮะสอนไปสอนมาแยกสุราเลยทำไมแยกอ่ะโอ้เขามีซุบเขามีกุนูดใครสอนคุณอ่ะไปดูหนังสือนะครับในเชคอุไซมีเชคมิมบาเชคอุไซมีในซาอุดีอาระเบียเนี่ยบอกว่าถ้าเกิดอิหม่ามเนี่ยกราบอ่านกุนูดในละหมาดซุบฮ์ให้เราทำยังไงก็บอกก็กุนูดไปสิเราก็ยกมือตามไปก็จบเวลาคนอิกุนูดที่เมืองไทยเราเนี่ยพอไปละหมาดไปละหมาดที่มักกะฮ์ที่ฮารอมเขามีกุนูดไหมเขาไม่มีก็ไม่มีไปก็จบก็แค่นั้นมันต้องไปแยกกันไหมโอ้แต่ฉันไปมัสยิดฮารอมฉันไม่ไปละหมาดล็อกซุบฮ์อ่ะทำไมอ่ะไม่มีกุนูดฉันตั้งละหมาดกันในหอพักกันเองมันไม่ใช่เรื่องอ่ะไอ้เรื่องที่มันเป็นเรื่องของอิสติฮาดวินิจฉัยนี่เราก็ว่ากันไปแต่ไอ้เรื่องไหนที่มันไม่ใช่ก็ต้องมาบอกอัลยอมะอักมัลตุลากุมดีนะกุมเห็นมั้ยให้ว่ากี่ครั้งล่ะ3ครั้งอัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์3ครั้งส่วนนอกละหมาดว่าได้กี่ครั้งพี่น้องการกล่าวอัสตัฆฟิรุลลอฮ์นี่สามารถว่าไว้นบีเองเนี่ยไม่มีบาปเลยนะนบีว่าอย่างน้อยวันนึงก็คืนนึงอ่ะ70ครั้งนอกละหมาดนะนบีไม่มีบาปเลยนะแต่นบีว่า70ครั้งเดินไปก็ว่าได้พี่น้องอัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์แต่ถ้าเกิดหลังจากสลามเสร็จแล้วเนี่ย3ครั้งตามซุนนะห์ของท่านนบีแต่นอกละหมาดล่ะจะว่ากี่ครั้งก็ได้ไม่มีข้อจำกัดแต่สำหรับนบีทำไว้เป็นแบบอย่างนี้นะอย่างน้อยของท่านเนี่ย70ถึง100ครั้ง2หะดีษรายงานเอามารวมกัน70ถึง100ครั้งต่อวันเราล่ะบาปเราโอ้โหบารณาเลยว่ากี่ครั้ง นะวะอัตมัมตุอะลัยกุมแล้วอัลเลาะห์ก็ไงฮะได้ให้ความโปรดปรานนะได้ให้ความโปรดปรานของข้าครบถ้วนนะวะรอดีตุละกุมกุมุลอิสลามมะดีนาและพระองค์ก็พึงพอใจนะครับที่ให้อิสลามเป็นศาสนาของพวกเจ้านั้นอิสลามเนี่ยสมบูรณ์และคนที่ทิ้งอิสลามไม่ยึดมั่นในศาสนานั่นแหละคือคนที่ตกต่ำครั้งหนึ่งท่านอุมัรบินคอตอบรอดิยัลลอฮุอันฮุวันที่ไปร้อมกรุงเยรูซาเล็มเอาไว้ประมาณ 6-7 เดือนปรากฏว่าบาทหลวงกันในนั้นเขาก็ไม่ไหวแล้วเขาก็เลยเขียนจดหมายส่งไปหาอามีรุลมุมินีนบอกว่าให้ท่านมารับกุญแจเมืองไปเพื่อที่จะมอบเมืองเยรูซาเล็มก็คือเมืองเนี่ยมัสยิดอักซออยู่อะนะในปาเลสไตน์ในปัจจุบันเนี่ยให้กับรัฐอิสลามในการปกครองแต่มีเงื่อนไขว่าอุมัรบินคอตอบรอฎิยัลลอฮุอันฮุต้องมาแล้วมารับด้วยตัวเองเกิดอะไรขึ้นอุมัรมา2คนครับมาคนรับใช้คนนึงมีพาอ๋อที่พูดนี่หมายถึงว่าไปเขตไปจดทะเบียนมาไม่ใช่กำลังจะบอกว่าเรื่องศาสนาเนี่ยชายหญิงคู่หนึ่งต้องการจะใช้ชีวิตกันในฐานะสามีภรรยาอิสลามให้ทำอะไรรดน้ำสังเหรอไปทำอะไรจ๊ะนิกาเนี่ยเริ่มตั้งแต่ต้นเลยมั้ยนิกาเสร็จแล้วทำไงต่อพอนิกาแล้วก็ไม่มีอะไรแล้วง่ายความจริงนิกาง่ายมากนะเมื่อไรที่คุณทำให้นิกาเป็นเรื่องอะไรเป็นเรื่องง่ายการผิดประเวณีหรือว่าการซีนาจะเป็นเรื่องยากล่าสุดนี่ลูกศิษย์ผมนะมาถามจานจับมือสาวนี่บาปไหมอ่ะเราก็บอกมึงไปจับใครวะแฟนฉันน่ะสิแล้วทำไมล่ะไปจับตอนไหนล่ะบางทีจับเผลอจับเกียร์ไงพอขับรถปุ๊บจับเกียร์ปั๊บเลยไปฝั่งนู้นคว้ามับเลยแล้วก็ทำไมล่ะแล้วก็แฟนคุณไม่ว่ามึงหรอจะว่าอะไรล่ะนิ่งเลยสิบอกอันนี้อันตรายแล้วไปแต่งงานเถอะ
ปไหนด้วยกัน2ต่อ2เขาก็บอกไงต่อบอกอาจารย์มันเรื่องเยอะนะแต่งงานเนี่ยอะไรเรื่องเยอะอะไรแล้วก็ฉันยังไม่มีฤกษ์เลยฤกษ์อะไรของมึงวะฤกษ์อะไรเดี๋ยวเล่าให้ฟังมั้ยอาจารย์นะวันจันทร์อาจารย์มุสตอฟาอยู่ในสุขเรียกไปคุยบอกแต่งงานมั้ยวันอังคารเตรียมงานวันพุธแต่งจบ3วันได้เมียเลยแค่3วันเสาร์อาทิตย์ยังนอนอยู่ที่เขาใหญ่อยู่เลยกลับมาวันจันทร์บอกกับเพื่อนจะแต่งงานแต่งวันไหนวะแต่งวันพุธ3วันแต่งงานเลยไอตอนไปอยู่เขาใหญ่วันนั้นน่ะไปเที่ยวนะจะไปเที่ยวเขาใหญ่ตางเต็นยังไม่รู้จะแต่งงานน่ะดูสิอัลเลาะห์ให้อ่ะนะอัลเลาะห์จะให้อ่ะพอวันพุธแต่งเลยเฮ้ยอาจารย์แล้วกับคนไม่ว่ากันเหรอใครว่าล่ะก็เนี่ยถ้าแต่งอย่างเงี้ยส่วนใหญ่เขาบอกว่ามีเหตุมีเหตุหมายความว่าไงท้องอ๋อใช่ไหมไอ้ที่ปุ๊บปั๊บในท้องใช่ไหมแรกที่ควงกันเป็นปีเนี่ยไม่ว่าอะไรเลยเฉยควงกันแล้วควงกันอีกขึ้นรถแล้วขึ้นเขาเลยเฉยแต่พอมันจะแต่งกันเร็วหน่อยอ๋อมันท้องนี่ไงกี่ปากคนพี่น้องครับอย่าไปสนใจผมบอกไม่สนใจหรอกอาจารย์ก็ไปถามเธอเยอะหรอกเธอไปหาพ่อแม่เขาแล้วก็ทำการบอกและก็รีบแต่งงานให้เร็วที่สุดส่วนเรื่องของการและการเตรียมงานวาลิมะจะหลังจากนั้น1เดือน2เดือนมีปัญหาเพราะวาลิมะก็คือการฉลองงานเลี้ยงฉลองเนื่องจากการแต่งงานนิกะห์ทำยังไงอ่ะผมก็บอกว่านิกาให้มาเรียบร้อยคุณจะไปไหนมาไหนกันเนี่ยไปเตรียมไปดูชุดเจ้าสาวจะไปเตรียมชุดเจ้าเบาจะไปสั่งอามีนโภชนาคุณจะไปดูเรื่องสถานที่ไปไหนด้วยกันได้ไหมฮาลาลันฮาลาลุนแล้วฮาลาลแล้วก็ว่าไปดิก็นิกาแล้วคุณจะไปดูไหนก็เราก็ไม่บาปแล้วแต่ทุกวันนี้เป็นไงครับไปเตรียมงานวาลิมะเนี่ยยังไม่ได้เป็นสามีภรรยากันอ่ะไปไหนตอนไหนค่ำๆกลางคืนแล้วก็บอกว่ามั่นกันแล้วใครบอกอ่ะมั่นกันแล้วทำได้ทุกอย่างเหรอมั่นกันแล้วถือมือกันได้เหรอเขาถามต่ออาจารย์บาปแค่ไหนจับมือแฟนเนี่ยบาปแค่ไหนผมก็บอกมีหะดีษบทหนึ่งว่าการไปสัมผัสมือของคนที่ไม่ใช่มะห์รอมนะการเอาเข็มหรือเหล็กแหลมเนี่ยมาทิ่มที่หัวยังดีกว่าดังนั้นเราก็ต้องคำนึงถึงเรื่องบางเรื่องด้วยในบ้านเราเช่นการสลามมุซะเขาเรียกมุซอฟะฮะแปลว่าการสัมผัสมือนั้นสลามนะครับอันนี้ไม่ใช่เรื่องคณะใหม่คณะเก่าอะไรทั้งนั้นนะเป็นเรื่องซุนนะห์ของท่านนบีเลยห้ามทั้งหมดแหละก็คือการสลามโดยการผู้หญิงกับผู้ชายไปจับมือกันที่ไม่ใช่มะห์รอมไม่ใช่พ่อกับลูกสาวไม่ใช่พี่น้องแต่เป็นคนอื่นเป็นเมียของอาจารย์คนหนึ่งแล้วเราจะไปจับมือเขาเนี่ยไม่มีที่มาแล้วก็เป็นข้อห้ามด้วยแม้จะเป็นเรื่องของมูซอฟาในการสลามเพราะมูซอฟานั้นเขาให้จับระหว่างเพศเดียวกันกับคนที่เป็นมะห์รอมด้วยกันก็ต้องเอามาใช้ถูกที่บอกอาจารย์มันยกเว้นหรือเปล่าสลามบางคนเนี่ยเอามาทะลึ่งมีนะทำไมรู้ไหมไปหนักไปดักรอสาวหน้างานมัสยิดแล้วก็ให้สลามแล้วก็ขอจับมือนี่บางคนนี่พวกทะลึ่งดังนั้นไอ้เรื่องบางเรื่องเนี่ยพี่น้องครับเราก็ต้องพูดกันดังนั้นเวลาผู้หญิงกับผู้ชายสลามกันได้ไหมสลามกันได้แต่พอให้สลามเสร็จแล้วก็อาจจะยกมือแบบนี้ก็ได้นะทำสัญลักษณ์เอาแต่ความจริงแล้วการสลามเนี่ยมันไม่เกี่ยวกับเรื่องมุซอฟะห์มันแยกกันการสลามคือการกล่าวว่าอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮูอันนี้คือยาวสุดจบแล้วเนี่ยแหละคือการสลามอีกคนรับสลามก็รับสลามว่าอะลัยกุมุสลามนะจนกระทั่งจบส่วนที่มาแยกกันอีกอันนึงก็คือมีซุนนะห์เพิ่มก็คือมุซอฟะห์อัลลอฮ์จะลบบาปให้จนกว่า2คนนี้เป็นไงฮะจะปล่อยมือกันแปลว่าถ้าเกิดจับมือแล้วไม่สลามก็ไม่ได้ซุนนะห์เรื่องสลามจับอยู่ดีมาจับมือเฉยๆไม่กล่าวคำสลามได้ไหมไม่ได้นั้นต้องกล่าวสลามก่อนแล้วค่อยเป็นไงจับมือ
อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์แล้วก็จับมือคุณจะได้ซุนนะห์ถึง2ข้อคือการให้สลามบวกกับมุซอฟะฮะคือการจับมือแต่ถ้าเกิดคุณจับมืออย่างเดียวแล้วคุณไม่กล่าวสลามคุณไม่ได้ซุนนะห์ในเรื่องการสลามไหนอ่ะสลามไม่ได้กล่าวเลยแต่จับมืออย่างเดียวแต่ในกรณีที่อยู่ไกลอยู่กันคนละฝั่งคลองเช่นแม่น้ำเจ้าพระยาอยู่เห็นมันริบๆฝั่งนู้นนะอันนี้ไม่ต้องกล่าวแต่ให้อะไรให้อิชาเราะห์สัญญาณอีกคนนึงก็ยกมืออีกคนยกมือนี่แหละได้บุญสลามแล้วเพราะอะไรครับไม่มีความสามารถในการที่จะอะไรตะโกนไปโอ้ว่ากว่าจะตะโกนกันหรือบางทีเนี่ยนั่งเรือสวนกันใช่ไหมเรือของแสนแสบสวนกันเราเห็นฝั่งนู้นแล้วก็ยกมือพอละเครื่องมันดังไงหรือจะทำไงเฮ้ยคนขับเรือเลี้ยวตามเลยมันให้สลามมาเดี๋ยวต้องไปรับสลามขับเรือบี้กันตามไปรับสลามเหรอไม่ต้องขนาดนั้นไม่ลำบากแต่เป็นไงฮะให้อิชารอได้แต่ถ้าเกิดเจอกันต่อหน้าอย่างเงี้ยแล้วไปอิชารอไม่ใช่ซุนนะห์นบีซุนนะห์นบีให้กล่าวคำสลามว่าอิซาลากีตูฟะยุซัลลิมอะลัยเวลาพบหน้ากันก็ให้กล่าวสลามซึ่งกันและกันการแต่งงานได้บุญไหมได้บุญแต่เนียดให้ดีนะเนียดการแต่งงานนี้เพราะอัลลอฮ์ใช้จึงแต่งงานส่วนประโยชน์ที่ได้มีมากมายในเขาเรียกให้มาในการแต่งงานเช่นเป็นการตอบสนองความต้องการในเรื่องของกามอารมณ์ใช่ไหมเพราะถ้าคนเขาเรียกว่าการแต่งงานที่มุบาห์แปลว่าไม่ได้บุญคือการแต่งงานอะไรรู้ไหมการแต่งงานของคนที่ไม่มีความต้องการทางเพศแล้วแปลว่าอยู่ด้วยกันเฉยอันนี้คือเป็นการคือมันไม่ตอบสนองความต้องการแล้วแต่ถ้าเกิดคนแก่ๆด้วยกันมีปัญหานะแต่สมมุติ80แล้วอ่ะแล้วไปแต่งงานกับอายุ18อย่างเงี้ยแล้ว80แบบนอนไม่ไหวแล้วเงี้ยไอ้18ทำไงอ่ะเครียดตายเลยสิไอ้อย่างเงี้ยมันไม่เหมาะกันทำไมรู้ไหมมันไม่เป็นการตอบสนองซึ่งกันและกันถ้า80กับ80ด้วยกันเอาว่าไปการแต่งงานได้บุญนะครับแต่ต้องให้มันถูกต้องเดี๋ยวนี้ในการแต่งงานเนี่ยมีเรื่องที่มันเลอะเทอะขึ้นมาหลายเรื่องนิดนึงนะครับก็ต้องเตือนกันนะคือไม่ใช่ว่าผมเนี่ยบอกโอ้อาจารย์ละติปเวลามันแปลขนาดนี้ก็ไม่เชิญมาแล้วไม่ใช่แต่คนละเรื่องนะคือเวลาเห็นอะไรไม่ถูกก็ต้องเตือนกันเรื่องของอะไรครับเรื่องของดนตรีอันนี้ต้องระวังนิดนึงนะเช่าเครื่องเสียงมาเต็มที่เลยความจริงแล้วผมแนะนิดนึงนะท่านอยากจะได้บุญด้วยเนี่ยเชิญโฆษกที่เขามีความรู้ศาสนาแล้วก็เชิญคนด้วยแล้วก็บรรยายไปด้วยในเรื่องในขณะนั้นแหละไม่ต้องไปเปิดดอกเพลงอ่ะไม่ประโยชน์อะไรแล้วอย่าเข้าใจว่าเปิดเพลงอาหรับเนี่ยไม่บาปเปิดเพลงไทยบาปจะเพลงอาหรับเพลงไทยถ้ามันมีเครื่องดนตรีมีเมาส์โอแกนมีเปียโนนะมีกองชุดมีกีตาร์มีเบสบาปหมดทำไมบาปเปิดในสุราเลยหลังละหมาดวันศุกร์ดังนั้นมันเป็นเรื่องบาปก็ต้องบอกว่าผิดนะครับนะอีกอันหนึ่งการหย่าร้างอันนี้ก็เป็นกฎหมายอยู่ดีจะเลิกกันเนี่ยนะครับทำยังไงอ่ะอิสลามก็มีวิธีการบอกการสืบเชื้อสายลูกซินาลูกซินานี่พี่น้องต้องระวังนะครับหลายคนก็เข้าใจว่าพอท้องกันมาแล้วก็มาแต่งท้องแล้วก็มาแต่งถือว่าไม่เป็นลูกซินาแล้วความจริงแล้วลูกซินาเนี่ยที่จะเรียกว่าลูกซินาก็คือเกิดจากอะไรรู้ไหมเกิดจากการมีเพศสัมพันธ์และก็ติดลูกก่อนที่จะอะไรก่อนที่จะแต่งงานเขาเรียกลูกซินาแสดงว่ามันต้องแต่งงานก่อนถึงจะอะไรครับถึงจะมีลูกแต่ถ้าเกิดมีซีนามาก่อนจะแต่งงานอันนี้เรียกว่าซีนาปกติไม่มีลูกไงก็เรียกซีนาก็คือบาปใหญ่นั่นแหละแต่ถ้ามันมีลูกมาด้วยก็คือลูกที่เกิดมาก่อนที่จะทำการนิกะห์นี่คือความหมายแต่ประเด็นก็คือว่าสังคมเราไม่ใช่เป็นสังคมที่ต้องมานับเดือนสอดดูสอดเห็นคนอื่นยาซูดไม่มีคนที่จะรู้ก็คือใครครับคือคนที่เป็นพ่อแม่ของเด็กอันนั้นจงรู้คุณต้องมีหน้าที่ไปบอกว่าเนี่ยลูกคุณเป็นลูกซินาหรือไม่ไม่ใช่ว่าเราไปสืบเฮ้ยไปดูซิว่ามันมียังไงมันทำกันที่ไหนยังไงไปไม่ใช่หน้าที่เรา
และให้คิดดีกับเขาด้วยบางคนคลอดมา8เดือนเฮ้ยใช่ปะวะถ้าถามว่า8เดือนคลอดได้ปะได้แต่ถ้าคลอดมา4เดือนเนี่ยนะพอแต่งงานแล้ว4เดือนแล้วคลอดอันนี้ชัดทำไมอ่ะเพราะ4เดือนถือว่าไม่มีอะไรฮะ4เดือนนั้นเป็นมุสตะฮีนนะคือในอิหม่ามชาฟีอีบอกว่าอย่างน้อยก็คือ6เดือนกับ1นฟัดแต่ผมจำไม่ผิด นะ6เดือนกับ1ลมหายใจประมาณเนี้ยถึงจะเป็นไงฮะมีชีวิตได้นั้นใครก็ตามที่คลอดออกมา7เดือนจะไปหุกกลบเป็นลูกซินาไม่ได้เลย ยกเว้นว่าพ่อแม่เขารู้กันพ่อแม่เขาเป็นคนรู้อยู่แล้วแต่ถามว่าเราเองจะไปหุกกลบมั่วทั่วไม่ได้เลยเขาคลอดมา7เดือนคลอดมา8เดือนไม่ได้ไปกล่าวคนหาละไม่ได้เลยแต่ถ้าเกิดแต่งได้2เดือนแล้วคลอดอันนี้ใช่แหละและสมัยก่อนเขาทำไงก็ต้องเอาไปเคี่ยนนะครับเพราะถือเนี่ยหลักฐานมันมีอยู่นะจากเด็กและเด็กถามว่าเด็กผิดไหมเด็กไม่ได้ผิดอะไรแต่เด็กจะไม่ได้รับการได้รับสิทธิ์ตามที่กฎหมายอิสลามกำหนดเช่นการให้วลีของพ่อถ้าเป็นลูกสาวเช่นการได้รับมรดกจากคุณพ่อแต่ได้จากแม่นะแต่พ่อไม่ได้เพราะพ่อถือว่าเป็นไงฮะเขาไม่นับว่าเป็นพ่อเขาถือว่าเป็นนอกสมรสนอกจากนอกวะลัดไกรชะรีวะลัดไกรชะรีเป็นเด็กที่เกิดมานอกหลักอิสลามแต่ถามว่าเด็กเหล่านี้มาละหมาดได้ไหมได้พี่น้องเอามาเป็นนักกอรีกงโรงกอรีได้หมดเลยบางทัศนะเท่านั้นแหละที่บอกว่าเป็นเอามาเป็นอิหม่ามและมักโรแต่ที่เหลือไม่มีปัญหาเพราะเด็กไม่ได้ผิดอะไรผิดที่ไหนผิดที่คนที่เป็นพ่อเป็นแม่การจ่ายค่าเลี้ยงดูนี่กฎหมายอิสลามเหมือนกันแสดงว่าทุกครั้งพี่น้องนบีบอกว่าแม้เพียงแค่ลูกกับมานะแปลว่า1 คำอาหารที่เราให้กับภรรยาให้กับลูกได้บุญหมดเลยจำไว้นะได้บุญหมดเลยการแบ่งมรดกนะครับอันนี้ต้องแบ่งตามอะไรจ๊ะแบ่งตาม กฎหมายอิสลามนะหลายๆคนพี่น้องเกิดเรื่องมาแล้วพี่กับน้องผู้หญิงกับผู้ชายตกลงกันไม่ได้คนแรกก็อยากจะได้แบบอิสลามจะเอาสองส่วนอินี่ก็ไม่ยอมพี่สาวอินาบอกจะเอาให้ได้เท่ากันตกลงกันไม่ได้พี่น้องสุดท้ายแล้วจ้างทนายครับฟ้องกันไปฟ้องกันมาผ่านไปปี2ปี3ปีครับปรากฏว่าไงฮะทนายเอาไปกินหมดเลยไอ้ที่ดินที่ผ่านมานะไอ้ค่าจ้างอะไรสุดท้ายแล้วไม่เหลือเลยพี่น้องอัลเลาะห์เก็บหมดเลยทนายเอาไปกินหมดนี่ถ้าแบ่งกันคนละแบ่งกันตามหลักก็ได้ไปแล้วแต่นี่เป็นไงฮะเอากฎหมายไทยมาสู้กันนะครับการจัดระบบความสัมพันธ์ระหว่างภรรยาและก็เครือญาตินั้นภรรยาต้องทำดีกับญาติสามีในกรณีที่ภรรยามาอยู่บ้านสามีอ้าวต่อมาครับให้สอนถึงกี่โมงนะถึงกี่โมงนะพอแล้วนะ4:30ไม่อยากกลับบ้านกันเลยจ้ะไปเรื่อยๆเลย เดี๋ยวจันทร์หน้าค่อยไม่ใช่จันทร์หน้าศุกร์หน้ามาต่ออ่านั้นกฎหมายครอบครัวนี่พี่น้องครับเขาผมเรียนหนังสือนะมีวิชาเขาเรียก2วิชาวิชาแรกเรียกว่าอะฮวานชักซียะ1เรียนเรื่องเนี้ยเรื่องแต่งงานเรื่องหาคู่เรื่องการปฏิบัติสิทธิหน้าที่อิสลามสอนไว้หมดเลยและก็บอกเลยทุกอย่างนะถ้าเราเอามาใช้นะเอามาใช้แต่ตอนไหนพี่น้องอย่าเอามาใช้ตอนแต่งอย่างเดียวคือก่อนที่จะแต่งเอามาใช้เลยเลือกผู้หญิงที่มีศาสนาฟัสบิดาติดดีนตารบัตยาดักอัลลอฮ์จะเป็นไงฮะจะทำให้คนคนนั้นเนี่ยไม่พบกับหายนะอัลลอฮ์จะเป็นไงฮะจะปกป้องเขาเป็นไงให้เขานั้นได้อยู่ได้พบกับชีวิตที่ดีจะไม่พบกับหายนะถ้าเราเลือกผู้หญิงที่มีศาสนาผู้ชายก็เช่นเดียวกันผู้หญิงก็เหมือนกันต้องเลือกผู้ชายที่มีศาสนาคำว่ามีศาสนาอาจารย์มีหมดแหละไปดูในบัตรประชาชนดิเขียนทั้งนั้นแหละมีที่ไหนไม่มีศาสนายกเว้นพวกไม่นับถืออะไรเลยสามีฉันก็มีศาสนาไปดูดิเขียนเตะเลยเนี่ยอิสลามศาสนาอะไรอิสลามอย่าไปดูที่บัตรประชาชนดิ
ให้ดูที่อะไรดูที่การปฏิบัติถูกไหมดังนั้นเนี่ยนะครับถ้าเราเลือกตั้งแต่แรกนะแล้วก็อาศัยหลักการเป็นไงฮะให้อภัยนบีบอกว่าคนที่เป็นอะไรครับคนที่เป็นผู้หญิงเนี่ยต้องเข้าใจนะธรรมชาติของผู้หญิงก็คือเกิดมาจากกระดูกซี่โครงดัดมันก็ดัดมากก็เป็นไงฮะหักดึงจะให้ตึงเลยก็ไม่ได้เพราะมันงอนั้นผู้หญิงน่ะอ่อนโยนอ่อนหวานคำพูดบางคำพูดถ้าพูดไปแล้วนะมันเป็นเรื่องปกติฉันก็เป็นคนพูดตรงอ่ะทำไมอ่ะแต่พูดไปแล้วเป็นไงฮะสำหรับผู้หญิงเขาไม่รู้สึกแบบนั้นเขารู้สึกอ่อนไหวภรรยาทำกับข้าวมาทอดไข่มาอันนึงไข่เจียวมาวันแรกเลยแต่งงานวันแรกเลยเจียวไข่ให้กินเป็นไงบ้างโหเรือเกลือเข้าไปคว่ำหรือไงวะเนี่ยเค็มเหลือเกินก็พูดตรงอ่ะนี่เล่นสมุดถุงเลยเหรอเกลือเนี่ยนะน้ำปลานี่เล่นหมดขวดเลยเหรอเอาทำไมบางพูดอย่างนี้ล่ะก็บางพูดตรงใช่โกหกไงอร่อยไงก็เค็มขนาดเนี้ยเป็นไงฮะสักพักหนึ่งเป็นไงนอนเช็ดน้ำตาแล้วใครซวยเล่าในแดดต้องไปง้อดังนั้นก็พูดดีๆสิฮัจญานิดนึงนะมันอร่อยแล้วแหละอร่อยแล้วแต่คราวหน้าเนี่ยรสเกลือรสน้ำปลานิดหน่อยคุยมันอย่างเงี้ยให้มันรู้เรื่องหน่อยหรือไม่ก็กินไปเถอะแต่กินไปไงตักข้าวให้ท่วมเลยบี้เข้าไปมันเค็มอ่ะเอาข้าวทั้ง2คำเอาไข่อันนึงก็ดีเหมือนกันทนไปเถอะพูดไปแล้วเป็นไงถ้าพูดไปแล้วเป็นไงครับเขางอนเนี่ยอย่าไปพูดเลยพ่อนบีสอนเลยนะบอกผู้หญิงเนี่ยมันเหมือนกระดูกซี่โครงอ่ะมาจากกระดูกซี่โครงของผู้ชายตอนที่นบีอาดัมหลับอยู่อัลลอฮ์สร้างมาจึงมีลักษณะที่ขี้งอนเป็นเรื่องปกตินบีจึงได้ให้หลักเอาไว้ว่าวันนึงเนี่ยให้อภัยภรรยาวันละหลายรอบผมจำไม่ได้จำนวนเท่าไหร่นะให้คือเวลาภรรยาทำอะไรที่แบบไม่ถูกใจเราเนี่ยให้อภัยไปบ่นเยอะๆใช่ไหมบางคนเนี่ยบอกว่าอาจารย์ฉันเป็นคนที่พูดน้อยกับภรรยามากเลยบอกดีมากเลยอย่าไปต่อเรื่องต่อเถียงบอกว่าจะพูดไม่พูดน้อยได้ไงฉันพูดไป3คันที่เหลือพูดยาวเลยสั่งสองชั่วโมงภรรยาฉันพูดคนเดียวเลยฉันมีหน้าที่ฟังแล้วก็บอกต่อว่าก็ฟังไปเถอะฟังแล้วก็ฟังไปสบายใจอย่าไปตั้นเลยแล้วก็ได้เวลาเสร็จแล้วก็ไปละหมาดบอกฮัจญะห์ขอพักครึ่งแล้วกันนะยังบ่นไม่เสร็จใช่ไหมฉันขอพักขึ้นไปละหมาดก่อนเดี๋ยวกลับมาละหมาดเดี๋ยวมาบ่นให้ฟังต่อนะฉันมีความสุขเหลือเกินวันๆเนี่ยได้ฟังฮัจญะห์บ่นเนี่ยนะพูดไปเถอะนะดังนั้นเนี่ยถ้ามันอยู่ด้วยกันได้เนี่ยมันมีปัญหาแต่ประเด็นทุกวันนี้เนี่ยเขาเด็กนะขิงกะราขากะแรงอีกคนนึงขึ้นกูขึ้นให้หนักกว่าเดิมอีกไอ้นั่นก็ขึ้นเข้าไปอีกไอ้นี่ขึ้นเข้าไปอีกต่างคนต่างขึ้นเป็นไงฮะสุดท้ายก็มาหาอิหม่ามฉันโกรธน่ะฉันก็เลยกล่าวคำหยาไปตกไหมเนี่ยอิหม่ามบอกว่าตกรอตกเท่าไหร่ล่ะ1หรือ2เอาอีกแล้วเดือดร้อนอีกแล้วประเด็นก็คือตอนที่อะไรไอ้ตอนที่มีปัญหากันน่ะเป็นไงครับไม่รู้จักห้ามกันทุกวันนี้พี่น้องครับหลายเรื่องนะครับโทรเข้ามาปรึกษาเนี่ยเบอร์ผมเหมือนเบอร์สาธารณะไปแล้วนะลูกว่าแม่ทำไมรู้ไหมพ่อแม่หยิบเงินลูกไปเลยว่าฉันก็บอกว่าทำไมไม่ขอเลยมาฮัจญะห์ก็บอกไปเลยบอกจะขอได้ไงล่ะขอมันก็บ่นลูกบ่นและลูกก็ว่าเสร็จแล้วเป็นไงต่อแล้วบอกกับลูกเขยเขาไม่ล่ะเผื่อลูกเขยเขาจะได้อบรมหน่อยลูกเขยฮัจญะห์บอกอ๋อเคยบอกแล้วลูกเขยซ้ำต่อเลยคือพอลูกเอาเองพอลูกเอาเสร็จปั๊บลูกเขยต่อแล้วก็บอกถามจริงๆนะถามฮัจญะห์เลยนะลูกสาวที่ด่าฮัจญะห์น่ะฮัจญะห์เคยให้เขาเรียนศาสนาไหมบอกไม่เลยส่งแต่เรียนสามัญอย่างเดียวบอกฮัจญะห์ต้องรับแล้วนะ
พราะว่าฮะยะไม่ได้ให้ความรู้เรื่องศาสนาเลยคนที่เรียนรู้ศาสนาเนี่ยอย่าแต่ว่าด่าเลยมีแต่ต้องเอาของดีๆที่สุดนะให้กับพ่อกับแม่นึกออกไหมเวลาไปซื้อผลไม้มาเนี่ยไม่ใช่คัดของเน่าๆให้แม่กินแล้วเรากินของดีของที่ดีของบ้านเนี่ยพี่น้องครับวันซืนไปเจออินทผลัมน่าจะโลละเป็นพันนะเม็ดใหญ่งี้เม็ดใหญ่งี้เลยนะอินทผลัมสดถามว่าเราเจอแบบนี้เราไม่ค่อยชอบเท่าไหร่อินทผลัมเนี่ยแต่ที่บ้านชอบนึกเลยอันนี้เอาให้แม่ไปเจอปลาแต่เอามาไม่ได้ไปเจอปลาเลยรู้ไหมปลากระพงแถวหนองจอกตลาดหนองจอกถูกมากตัวใหญ่งี้ใหญ่งี้เลยนะคือถ้ามาทอดนี่ต้องตัดครึ่งอ่ะเนี่ยนึกถึงมะเลยต้องให้มะกินแต่เอามาไม่ได้วันนั้นมันเย็นแล้วเดี๋ยวไปคราวหน้าเช้าๆได้เอามาใหม่ใครก็ตามที่มีความรู้สึกแบบนี้นะเวลาเจอของดีๆนั้นนึกถึงพ่อนึกถึงแม่นั่นนะนั่นแหละคือสัญลักษณ์ของการเป็นลูกที่กตัญญูจำไว้เลยนะเวลาได้รับสิ่งดีๆไปเที่ยวไหนมาไหนไปผับสมมุติไปนอนตากอากาศกันเนี่ยนะแล้วไปกับภรรยาต้องนึกถึงอะไรด้วยเดี๋ยวคราวหน้าต้องพามะไปทำป๋าไปทำฮัจญ์อุมเราะห์ป๋ามะยังไม่ไปเดี๋ยวคราวหน้าต้องพามะป๋าไปมีอะไรดีๆที่รู้สึกว่ามันเป็นของมีประโยชน์ต้องนึกถึงพ่อถึงแม่นี่แหละคือสัญลักษณ์ของคนที่เป็นลูกกตัญญูส่วนสัญลักษณ์ของลูกเนี่ยนะคุณล่ะเที่ยวจนกระทั่งลืมหูไปลืมหูลืมตาพ่อแม่จะเป็นยังไงไม่สนหรอกกินข้าวหรือยังก็ไม่รู้ปล่อยไปไงปล่อยให้นอนแห้งอยู่กับบ้านไอ้แบบนี้เนี่ยน่ากลัวนะครับอ่ะเพียงเท่านี้นะจะได้พักผ่อนกันนะครับเดี๋ยวคราวหน้านะครับวันศุกร์หน้าเดี๋ยวเรามาเรียนกันเรื่องนี่แหละความสัมพันธ์ในครอบครัวกฎหมายระหว่างประเทศคืออะไรที่มันไม่ค่อยเกี่ยวกับพวกเราเนี่ยผมก็ข้ามไปนะเช่นกฎหมายการปกครองอย่างเงี้ยกฎหมายเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศจะมาโต๊ะมาฟังเรื่องของอลากอสดาวลียะตั้งกอดีตั้งโหผมว่ามันประโยชน์มันน้อยเอาในเรื่องเนี่ยครอบครัวเนี่ยนะเดี๋ยวคราวหน้าก็เข้าเรื่องอะไรเลยเรื่องของตอฮาร้อนเลยความสะอาดเลยนะครับน้ำนะครับเรื่องของน้ำต่างๆนะประเภทของน้ำแล้วก็เรื่องของการภาชนะนะครับแล้วก็เรื่องของฟิตรอนี่สำคัญมากเลยนะฟิตรอนรู้จักไหมก็คือสิ่งที่เป็นธรรมชาติต่างๆที่เกิดขึ้นมาขนต่างๆเนี่ยอัลลอฮ์ให้มามีฮิกมะห์นะคือถ้าใครดูถึงเดชานุภาพของพระองค์เนี่ยพี่น้องลองดูนะขนตาเรากับผมเราเนี่ยมันอยู่ใกล้กันนิดเดียวเองนะผมกับขนตาเนี่ยอยู่ใกล้กันปะอยู่ใกล้กันนะแต่ขนตาเรามันยาวแค่ไหนมันยาวแค่นั้นแต่ผมเรายาวตลอดทำไมอัลลอฮ์ไม่ให้ขนตาเรายาวเรื่อยๆถ้ายาวขึ้นเรื่อยๆนะพี่น้องเอ้ยเวลาลืมตาไม่ขึ้นเลยนะแต่ผมเนี่ยยาวเรื่อยๆถูกไหมถึงเวลาก็ไปตัดผมทีนึงแล้วผู้หญิงรักผมยาวผู้ชายก็ให้ผมสั้นๆเอาไว้นี่เป็นสัญลักษณ์ของผู้หญิงผู้ชายผู้หญิงเขาชอบรักผมยาวหวงผมแต่ขนตาเป็นไงฮะเท่าเดิมแต่คนที่ไม่รู้จักพอเป็นไงเอาขนตาปลอมมาใส่พอกระพริบทีเนี่ยเย็นทั่วไปหมดเลยนั้นอัลลอฮ์ให้มามันมีประโยชน์ทั้งนั้นเลยมองให้ออกนะครับอ้าวเท่านี้นะซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลาอันตะอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิลัยวะศ็อลลัลลอฮุอะลานะบียินามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะซอฮบิฮิวะซัลลัมวัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์